มาริโอรับคือดารามอตกใจตำรวจเรียกพร้อมไปให้ปากคำแจ้งปมรถมีปัญหาจากกรณีเรื่องราวสรุปผลการปฏิบัติการพลิกถนนล่ารหัสโจรกรรมรูป2ตัวการใหญ่แก๊งสวมทะเบียนรถยนต์ซึ่งในงานนี้ค่ะตำรวจนั้นยึดของกลางเป็นรถหรูและซากรถพร้อมแท่นปั๊มแผ่นแพลตมูลค่า77ล้านบาทซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ค่ะเร่งประสานศุลกากรขอข้อมูลจ่อเรียกดาราชื่อดังอักษรย่อมอม้าพร้อมกลุ่มคนมีชื่อเสียงที่นิยมรถโบราณมาตรวจสอบที่มาของรถทุกคันล่าสุดค่ะพระเอกดังอย่างมาริโอเมาเรอร์ออกมาเปิดเผยถึงกรณีนี้แล้วว่าอักษรมอม้านั่นคือตัวเองโดยเจ้าตัวค่ะได้มีการตอบกลับว่าผมได้พูดคุยและติดต่อกับทางตำรวจแล้วครับเรื่องราวเริ่มจากผมไปซื้อรถจากคนที่เชื่อใจเป็นรุ่นพี่ของผมเองแต่สุดท้ายแล้วเขาก็คืนเงินผมมาแต่ทะเบียนเนี่ยเป็นชื่อผมเลยมีตำรวจติดต่อมาว่ารถคันนี้มีปัญหาอยากไปให้ปากคำว่ารถคันนี้เป็นมายังไงผมเองก็งงแล้วก็ตกใจมากๆครับแต่คุยกับทางตำรวจที่ดูแลเขาบอกว่าเราเป็นผู้เสียหายให้ไปให้ปากคำเพิ่มเติมช่วยในรูปคดีเพราะว่าโอเองก็โดนหลอกรุ่นพี่เองก็โดนหลอกมาด้วยซึ่งเจ้าตัวเองค่ะก็ยังย้ำชัดว่าตนเองนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำความผิดแต่อย่างใดนั่นเองล่ะค่ะ